สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนย่าหมุนบินเยี่ยมสาวสกุลคนภูพานวันนี้พาออกมาชมแสงจันทร์ในยามค่ำคืนค่ะในคืนวันนี้ถึงแม้ว่าท้องฟ้าจะมืดครึ้มไม่โปร่งใสเหมือนทุกวันแต่ก็ยังมีแสงดวงจันทร์ให้เราได้มองในยามค่ำคืนค่ะเห็นไหมคะในยุโรปถ้าคืนไหนเห็นแสงจันทร์แบบนี้ก็ถือว่าโชคดีค่ะถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นถ้าบ้านเราก็เรียกฟ้าหลงฤดูเพราะว่าเมื่อเช้านี้มีหิมะตกลงมาค่ะปกติแล้วจะสิ้นเดือนมีนาแล้วก็ไม่ค่อยเห็นหิมะเท่าไหร่นะคะจะมีบางปีเขาก็เรียกว่าหิมะหลงฤดูเหมือนกันค่ะท้องฟ้าเดียวกันรักกันไว้นะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลพี่น้องแต่เราก็ต้องส่งดวงใจส่งความคิดถึงผ่านดวงจันทร์ดวงนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่เราอยู่ถึงเมืองนอกในยามค่ำคืนแบบนี้จะมองเห็นดวงจันทร์เพื่อนคนไหนนอนไม่หลับก็ให้มาดูคลิปนี้นะคะคิดถึงบ้านคิดถึงญาติพี่น้องก็มองส่งใจให้ผ่านดวงจันทร์ดวงนี้ค่ะดวงจันทร์ดวงนี้เป็นดวงจันทร์ผ่านความคิดถึงความรักความผูกพันในช่วงโควิดเนาะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้มีเงินมีทองแล้วใช่ว่าจะมีความสุขเห็นไหมคะมืดคึ้มมองแทบไม่เห็นอะไรเลยสวยมากค่ะถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นแค่ไหนยังดวงจันทร์ก็ยังทอแสงให้เราได้เห็นในยามค่ำคืนนะคะถึงแม้ว่าจะไม่เห็นบ่อยจะเป็นครั้งคราวแต่ก็ดีใจค่ะเห็นดวงจันทร์ดวงนี้แล้วทำให้คิดถึงญาติพี่น้องคิดถึงพ่อแม่ลูกหลานว่าเขาจะอยู่ยังไงจะกินยังไงเกือบจะ2ปีแล้วนะคะที่โควิดอยู่กับเราเบลเยียมก็เริ่มล็อกดาวน์ไปเรื่อยๆค่ะยังไม่มีวี่แววว่าจะคลายล็อกเพราะว่าคนติดเชื้อนี้เยอะประเทศเล็กๆเพื่อนบ้านอย่างเยอรมันเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสแทบว่าจะปิดตายเลยค่ะไปมาหาสู่กันต้องลงเวลาเดี๋ยวนี้นะคะถ้าจะข้ามไปเยอรมันไปซื้อของต้องโทรหรือส่งอีเมลไปนะคะมีงั้นคุณไม่ได้เข้าไปในร้านเขานะคะแต่ที่นี่เบนเยี่ยมอย่างร้านขายยายังเปิดปกติค่ะพวกร้านกาแฟก็ซื้อได้แต่คุณต้องไม่ได้ดื่มข้างในในร้านนะคะซื้อแล้วก็มาดื่มข้างนอกกันน่าสงสารเขามากค่ะร้านค้าปิดไปเป็นแถวๆจะพูดไปแล้วเมืองไทยเราก็ยังดีอย่างนะคะเป็นเมืองที่อู่ข้าวอู่น้ำยังพอหาซื้อกินได้ง่ายถ้าเรารู้จักใช้จ่ายรู้จักประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยใช้เงินจนเกินตัวก็อยู่ได้ค่ะไหมคะมองไปรอบๆมืดครึ้มไปหมดก็จะมีเสียงเครื่องบินไอพ่นค่ะจะวิ่งวนรอบราชอาณาจักรเพื่อป้องกันปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้ประเทศค่ะมิให้ศัตรูอริราชทั้งหลายมากล้ำกลายผืนแผ่นดินของเขาค่ะชมไปพร้อมๆกันนะคะถ้าใครมีอะไรดีๆก็อธิษฐานเอานะอ
ด้วยความที่ว่าอยากได้ภาพสวยๆค่ะยอมออกมายืนข้างนอกทนกับความหนาวเหน็บเพื่อจะได้คลิปวิดีโอดวงจันทร์โทเสงในยามค่ำคืนค่ะมันเป็นอะไรที่เศร้าเหมือนกันค่ะบ้านเรามันยังมีดาวเคียงเดือนนะคะแต่นี่มันมีแต่ดวงจันทร์ค่ะไม่มีเสงดาวเลยค่ะที่เขาร้องเพลงไงคะเห็นดาวเคียงเดือนเหมือนเตือนความจำจำได้ไหมคะเพลงนี้ถ้าคนรุ่นเก่าอย่างย่าเนี่ยก็คงจะจำได้นะไหมคะสวยนี่นะเขาถึงบอกว่าสวยดังเดือนเพ็ญถึงวันนี้จะไม่ใช่พระจันทร์เต็มดวงแต่ก็สวยค่ะโอกาสอย่างนี้จะมีสักกี่ครั้งเนาะที่ได้เห็นพระจันทร์โทแสงในยามค่ำคืนริบหรี่เต็มทนค่ะแต่ยังไงดวงจันทร์ก็ยังไม่ลืมนะคะไม่ลืมวันเดือนปีที่จะออกมาโทแสงดวงจันทร์ซื่อสัตย์มากค่ะหมุนเวียนตามกาลเวลาไม่เหมือนใจบางคนนะคะหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปเรื่อยๆค่ะดูให้ดีนะคะดวงจันทร์ดวงนี้แทนความคิดถึงรักเพื่อนๆชาว YouTube และทุกคนที่แวะมาเยี่ยมคลิปนี้นะคะยิ่งมืดแสงก็ยิ่งลิบหลีไปเต็มทนค่ะมองไม่เห็นท้องฟ้าเลยอยากจะเอื้อมไปจับดวงจันทร์ดวงนี้มากๆเลยค่ะอธิษฐานเอานะคะคืนนี้ขอให้หลับฝันดีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการนะคะให้อธิษฐานเอาแก้วเวนเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก่อนนอนก็อย่าลืมสวดมนต์เจริญภาวนาด้วยนะคะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่สิ่งดีๆที่บรรพบุรุษทำไว้เราก็ควรจะเอามาปฏิบัติต่อค่ะที่แน่ๆก็ขอให้ทุกคนมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตค่ะไหมคะเป็นแค่วงแคบๆเพราะว่ารอบข้างมืดมิดมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมคะมองไม่เห็นเลยเงาสลัวสลัวดวงจันทร์เดี๋ยวมองไปทางนี้เผื่อมันจะเห็นแสงดาวเห็นไหมคะเห็นแสงดาวไหมคะมีดาวระยิบระยับอยู่ห่างๆแทบจะมองไม่เห็นเลยแสงดาวก็มีค่ะแต่อยู่ไกลมากเพราะว่าท้องฟ้ามืดครึ้มเพราะว่าเมื่อเช้านี้หิมะลงค่ะไม่น่าเชื่อเนาะจะเข้าเดือนเมษาอยู่แล้วหิมะยังลงปกติอยู่เลยโอ้ยความหวังว่าจะได้เห็นดาวเคียงเดือนเนาะเห็นดาวเคียงเดือนเหมือนเตือนความจำสวยมากแต่ทำไมนางลอยต่ำลงค่ะเป็นไงคะมาดูดวงจันทร์แล้วคิดถึงใครบ้างไหมเนาะที่อยู่เมืองไทยคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะมีเงินทองเต็มกระเป๋านะคะ